สวัสดีครับผมมื้อนี้ก็มาพบมาพอกันเด้อเก่านะครับพี่น้องมื้อนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายของใหญ่นะครับผมที่6050นะครับผมตัวใหญ่บักกึกเลยครับคันนี้มื้อนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายการทำงานจริงนะครับผมมื้อนี้มาถ่ายเพิ่นลงหางครับนี่ครับผมมันนี่มาลงหาง6นะครับผมแต่ว่าพื้นที่นี่แกนเสือเกินนะครับไถบ่เข่านะครับเพราะว่าฝนบ่ตกจักเทื่อนะครับพี่น้องมึงครับถ่ายรอบคันให้ชมนะครับผมอู้ใหญ่แห้งครับพี่น้องอู้ยางก็ใหญ่นะครับพี่น้องยางนาจะเป็นขอบ28นะครับผมยางหลังเป็นขอบ38นะครับR 38ครับ520/70นะครับผมมื้อนี้ได้มีโอกาสได้มาถ่ายการทำงานเพิ่นนะครับผมมึงเชื่อเพิ่งมาเติมนะครับเติมมาเต็มถังแล้วนะครับผมใหญ่แห้งพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมการทำงานกันเลยนะครับผมมาครับพี่น้องมาเนี่ยมาชมการทำงานของที่6050กันเลยนะครับผมไปแล้วครับพี่น้องแต่ว่ามือดูจากพื้นที่แล้วนะครับมันน่าจะไถเข่านะครับผมแต่ก็สิมาท้ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมการทำงานของที่6050นะครับผมคันนี้125แรงม้านะครับผมถือว่าใหญ่เอาเรื่องเลยนะครับผมในเขตแถวอำเภอที่ผมอยู่นี่นะครับคันทีมงานนี่แหละครับรถใหญ่สุดแล้วครับผมแล้วก็มีแต่คันงามๆนะครับผมมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาทายให้พี่น้องในเมืองนะครับผมคลิปนี้ก็ยังอยู่กับทีมงานไร่พรเจริญเหมือนเดิมนะครับผมไปชมกันเลยครับพี่น้องไปว่ามันสร้างครับไปเร็วไปได้หรอครับพี่น้องมันแกนนะครับผมก็มาทายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับมื้อนี้มาครับคูโบต้า108นะครับตู้แอร์ VIP นะครับผมแล้วก็7610Sตู้แอร์ VIP คือกันนะครับผมไปชมการทำงานกันเลยครับพี่น้องมื้อนี้มาครบทีมนะครับผมยังอยู่กับทีมงานไร่พรเจริญเฮาคือเก่านะครับพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้ก็จะเป็นอีกทีมงานหนึ่งนะครับแต่ว่าซื้อเดียวกันนะครับผมเพิ่นเป็นญาติกันนะครับบอกง่ายๆแต่ว่าก็บ่รู้นะครับว่าผู้ใดเป็นเบอร์1เบอร์2นะครับผมก็บ่ได้ถามเพิ่นนะครับกับทีมงานนี่นะครับผมโอ้ถือว่าแล่นเร็วนะครับพี่น้องรถใหญ่แห้งนะครับผมทั้งใหญ่ทั้งงามนะมือนี่ก็เป็นเทื่อแรกของผมอีกแล้วนะครับที่ได้มาถ่ายรถใหญ่ๆอย่างสี่นะครับบ้านนอกอีกแล้วนะครับผมไม่เคยเห็นนะครับมือนี่เป็นเทื่อแรกนะครับที่ได้มาเห็นการทำงานของที่6050นะครับผมโอ้แล่นเร็วเอาเรื่องอยู่ครับพี่น้องมื้อนี้มากับหางพ่วงนะครับผมหาง6นะครับแต่ว่ามันแกนนะครับผมแต่ว่าเพิ่นก็ต้องไถนะครับเพราะว่าเพิ่นโพยขี้ไก่นะครับผมไถกบขี้ไก่ไว้นะครับปรับพื้นที่เตรียมปลูกอ้อยนะครับผม
ใจแห้งพี่น้องไงพ่อๆกันเลยนะครับกับ TM 120ของอีกทีมงานหนึ่งนะครับถ้าใครได้มึงคลิปผมคลิปที่แล้วนะครับจะได้เห็นการทำงานของ TM นะครับผมถ้าใครบ่ทันล่ะมึงนะครับก็เข้าไปมึงได้นะครับผมโอ้แห้งนะครับผมพี่น้องไงๆพี่น้องไงๆพื้นที่ตรงนี้80ไร่นะครับผมมาครับมาชมคูโบต้า108กันบ้างนะครับผมคูโบต้า108นี่ก็บ่ได้น้อยนะครับโอ้ใจเอาเรื่องด้วยกันนะครับคูโบต้า108นะครับผมแดดเร็วกว่าได้นะครับมันไถบ่เข้ามาแล้วครับผม T6050 Turbo นะครับผมรุ่นนี้เป็นเครื่องร้อย25แรงนะครับผมคันไงนะครับไงก็ TM 120นะครับของอีกทีมงานหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็พามาชมการทำงานของ T6050 นะครับมื้อนี้ก็มื้อนี้ก็สิบ่ได้เฮ็ดงานแบบเต็มร้อยนะครับเพราะว่ามันไถบ่เข้านะครับพี่น้องก็สิบ่ก็สิบ่คักปานใดนะครับผมสำหรับผู้เมืองแต่ว่าผมก็มาทายให้มึงการทำงานเพิ่นนะครับว่ามันเป็นจังได๋นะครับผมเดี๋ยวผมกลับมาทายให้เบิ่งนะครับการทำงานของรุ่นนี้นะครับผมถือว่าก็ถือว่าเข่าเข่าได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันแกนเสือเกินนะครับผม
ถ้าเป็นรถเผาเดียวก็คือสิบ่เข้านะครับอันนี้มันรถใหญ่นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมอีกรุ่นนึงนะครับผมใหญ่บักบละเอ็บนะครับโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็มาถ่ายให้ชมเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าถ้าสิถ่ายเป็นแล้วก็สิบ่แล้วนะครับผม80ไลค์พุ่นนะครับใส่เวลาโดนนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่นเองครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ